อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูบานปลายไปกันใหญ่นะครับสำหรับพิธีกรดังแตกหักกันจนถอนตัวจากรายการเพราะแกงเลียงถ้วยเดียวถึงตลกแต่ไม่ตลอดนะครับเพราะล่าสุดเห็นอารมณ์ดีกันแบบนี้แต่เรื่องราวกับร้อนฉามากนะฮะงานนี้เล่นเอาหนึ่งสาวน้ำตาร่วงเลยทีเดียวเรื่องเกิดขึ้นในการทำงานที่รายการหนึ่งก่อนที่จะมีเรื่องราวมาถึงอีกรายการหนึ่งรายการแรกช่องเล็กขี้มีหนึ่งคนต้องมีปัญหากับพิธีกรร่วมหลังถูกมองว่าทำงานไม่เต็มที่ทำให้คนอื่นต้องทำงานหนักถึงกับมีอาการออกปากกับเจ้าของรายการว่าไม่มีคนคนนี้รายการก็ดำเนินต่อไปได้ก่อนที่ปัญหาจะลากยาวมาถึงอีกรายการหนึ่งนะครับของอีกช่องหนึ่งเล็กขี้เหมือนกันเพราะทั้งคู่ยังเป็นพิธีกรร่วมกันและยังมีพิธีกรอีกคนที่เป็นเพื่อนกับพิธีกรรายการแรกนะฮะงานนี้เริ่มมีการแบ่งแก๊งนะครับใครอ่อนแอก็แพ้ไปสุดท้ายเรื่องมาพีคเพราะแกงเลียงเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อระหว่างกินข้าวนะครับก็มีพิธีกรหนึ่งบอกให้ทีมงานอุ่นแกงเลียงให้หน่อยแต่พิธีกร2พูดขึ้นเลยว่าเรากินได้ไม่ร้อนก็กินได้ไม่เห็นเป็นไรก่อนที่จะมีการบ่นเบาๆลอยๆนะครับกับพิธีกร3พิธีกรอีกคนนึงนะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ดังแล้วขับรถหรูหน่อยถึงกับกินแกงเลียงไม่ร้อนไม่ได้แล้วหรองานนี้นะครับถึงจะมีการพูดเบาๆแต่พิธีกร1ก็ได้ยินถึงกับร้องไห้โฮแล้วก็โทรหาเจ้าของรายการเพื่อถอนตัวออกจากรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเดาออกนะครับว่าพิธีกรที่พูดถึงนี้เป็นใครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝากพีนิวส์ Facebook PageTwitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ